มาถึงช่วงสุดท้ายของทีวาสยามวันนี้แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราได้นำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของคนไทยนะครับอีกภูมิภาคหนึ่งซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ต่างกันไปเราต้องยอมรับนะครับว่าคนไทยทางเหนือทางภาคเหนือจากล้านนาเหล่านี้เป็นชื่อที่บ่งบอกถึงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งมีมาช้านานและเมื่อเรามาสัมผัสเราจะเห็นว่าเขามีความแข็งแรงของศิลปะวัฒนธรรมอารยธรรมของเขาที่น่าสนใจมากทีเดียวดังนั้นวันนี้พิพิธภัณฑ์เรือนไทยคำเที่ยงนี้คือหนึ่งสถานที่ที่สามารถย่นระยะเวลาของเราชาวกรุงเทพที่จะมาเยี่ยมชมได้นะครับเพื่อซึมซับถึงบรรยากาศวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งเดี๋ยวนี้น้อยลงไปทุกทีนั่นคือคุณค่าของชีวาสยามวันนี้ครับก่อนจะจากกันไปเช่นเคยครับเสนอแนะความคิดเห็นติชมรายการสื่อสารกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางชีวาสยาม @hotmail.com Facebook ชีวาสยามหรือไปรษณีย์บัตรสื่อสารกับผมโดยตรงที่ตู้ปน182จระเข้บัวเหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกับชีวาสยามได้ใหม่ในคราวต่อไปครับสวัสดีครับI'm
ดอกไม้นี่พลังดอกไม้นี่มันพูดถึงผู้หญิงนะครับสังคมไทยเราเนี่ยพูดถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรอ่ะมีความเคลื่อนไหวมีการผลักดันให้ยอมรับผู้หญิงเยอะนะครับให้มีส่วนในการพัฒนามีส่วนร่วมต่างๆอย่างเงี้ยนะครับในหลายๆระดับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งส่วนที่ไม่ใช่ผู้หญิงนะฮะส่วนอื่นผู้ชายหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นในเชิงขององค์กรอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยตระหนักถึงพลังของผู้หญิงเท่าไหร่นะครับก็อยากจะให้รู้ว่าดอกไม้เนี่ยเมื่อถ้ามันบานออกมาเนี่ยมันเปรียบเทียบเนาะเพลงนี้มันกระเชิงเปรียบเทียบนะว่าดอกไม้ถ้ามันบานออกมาเนี่ยมันก็จะมีสีสันมีพลังนะในการที่จะทำให้เกิดความสดใสเจิดจ้ากับโลกเราเกิดความสวยงามได้ใช่ไหมครับนั่นคือพลังของดอกไม้ความสวยงามของดอกไม้ถ้าเทียบกับผู้หญิงมันก็คือพลังคือศักยภาพไม่ใช่ความสะสวยของหน้าตาใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ผู้หญิงทุกคนมีเยอะนั่นในสังคมไทยก็มีเยอะเพียงแต่ว่ามันยังคล้ายๆว่าเหมือนกับแดดยังไม่ออกเนาะต้นไม้บางอย่างแดดไม่ออกก็ไม่บาน ไม่บานมันก็จะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็ควรที่จะต้องเบ่งบานมาแล้วถ้าเกิดว่าพร้อมๆกันด้วยมันก็จะยิ่งสร้างความสวยงามความรื่นรมให้โลกได้มากขึ้นครับคือทำงานอยู่ในกระบวนการแรงงานเนี่ยมันทุกปีก็จะได้เห็นการขับเคลื่อนของกระบวนการแรงงานใช่ไหมครับผู้หญิงในกระบวนการแรงงานเนี่ยก็มีเยอะนะฮะแต่ว่าบางทีพลังของพวกเขาเนี่ยมันก็อาจจะถูกนำไปใช้แบบไม่ค่อยเกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนผลประโยชน์หรือว่าปัญหาของตัวเองเท่าไหร่แก้ปัญหาของตัวเองเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพลังของมันหนึ่งมันอ่อนโยนใช่ไหมครับมันไม่แข็งกร้าวเหมือนผู้ชายอะไรแต่ว่ามันก็มีพลังในตัวของมันอยู่ใช่ไหมครับมันต้องใช้ประโยชน์จากจุดนี้ก็เลยอยากเขียนขึ้นมาให้คนเกิดคล้ายๆว่าเกิดความคิดเกิดกระตุ้นอะไรเขานิดหน่อยให้เกิดรู้จักตระหนักถึงพลังตัวเองแล้วก็ตระหนักถึงการที่จะมาทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นแนวคิดที่เขียนเพลงนี้แรงงานหญิงเป็นแรงงานที่ทำงานหนักในสังคมไทยทุกวันนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าภาระเขาหนักกว่าผู้ชายนะสำหรับคนงานหญิงคือมันเป็นยุคที่คนผู้หญิงเนี่ยไม่ได้อยู่กับบ้านแล้วต้องออกมาช่วยครอบครัวทำมาหากินอีกแรงหนึ่งใช่ไหมครับกลับไปบ้านภาระทางบ้านส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายก็มักจะตกอยู่กับผู้หญิงเนาะผู้ชายก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร่การบ้านการเรือนอะไรเงี้ยนะครับแต่อยากให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ตระหนักว่าตัวเองก็มีพลังเนาะถ้ามาทำงานในโรงงานก็อาจจะต้องรวมตัวกันแสดงศักยภาพออกมาให้ได้นะครับ